อีกไม่นานนักสินอาเซียนบวก3คือเขตการค้าเสรีอาเซียนกับจีนเกาหลีญี่ปุ่นเข้าใจไหมครับคนครับตอนแรกจะเป็นแค่นี้ก่อนบวก3นะฮะเขตการค้าเสรีกับจีนบวก1เขตการค้าเสรีกับครับญี่ปุ่นบวก1เขตการค้าเสรีกับเกาหลีบวก1คนครับตอนนี้เป็นแล้วอีกหน่อยเขาเรียกเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออกจีนเกาหลีญี่ปุ่นจะเป็นเขตตอนนี้ยังไม่เป็นนะนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทีละตอนทีละตอนบวก6คืออะไรฮะเขตการค้าเสรีกับอาเซียนกับเกาหลีไอ้โทษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียเพราะฉะนั้นคุณครับวันนี้ใช่ไหมครับเราไม่ได้พูดเขตการค้าเสรีอาเซียนบวก6เขาเรียกอาเซปรีเจนอลคอมเพนซีฟอีโคโนมิกพาร์ทเนอร์ชิพอย่างที่อาจารย์บอกทุกแห่งที่เป็นเขตการค้าเสรีต้องไปสู่บริการและเงินทุนเพราะวันนี้เขาเรียกอาเซปอาจารย์ยังไม่ต้องพูดมากเพราะถ้าพูดมากเดี๋ยวคุณรับไม่ไหวยังมี TPP อีกมี APEC อีกและตอนนี้กำลังทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนกับเอฟตาอาเซียนกับอะไรครับยุโรป EU เพียงแต่รัฐบาลขึ้นมาทาง EU ก็บอกของดก่อนความจริงดีสำหรับประเทศไทยเพราะเขตการค้าเสรีเนี่ย EU ได้ประโยชน์มากกว่าเราแต่ถ้าเป็นพ่อค้าเขาอยากเพราะว่าสินค้าถ้าทำสินค้าส่งเข้า EU กำแพงภาษีหรือศูนย์ไงแต่ผลกระทบมันมีมากกว่าเราเยอะมากเลยโอเคเคลียร์นะครับเพราะถ้ามันออกมาเป็นแบบนี้เราดูนะครับอีกประมาณ30ปีหรืออาจ20ปีข้างหน้าอาจารย์สามารถเดินทางนะครับจากมาเลย์นะฮะนั่งรถไฟนะครับมาไทยนะครับเข้าพม่าเข้ายุนนานคุณครับเข้าปักกิ่งจากปักกิ่งนั่งสายทรานซิเบียทรานซิเบียมี4สายนะครับวันนี้คุณได้ดูหนังสือกรุงเทพธุรกิจนะครับเห็นไหมครับกสิกรไทยจัดให้กับลูกค้าไปแล้วนั่งสายทรานซิเบียจากปักกิ่งไปออกแล้วฮะมองโกเลียครับ29ชั่วโมงจากมองโกเลียก็ไปต่อที่ไหนครับรัสเซียไงเขาจะจากรัสเซียก็ไปอะไรเซนต์ปีเตอร์เบิร์กขับรถจากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กก็ลงมาฟินแลนด์และคุณครับสายทรานซิเบียจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะขนาดนี้เป็นครั้งแรกในเดือนนี้เดือนที่แล้วนะครับที่มันมีสายอะไรฮะทรานซิเบียในแง่ของเฟรทรถเบนซ์จากเยอรมันเข้าสู่ที่จีนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยไม่ต้องส่งทางเรือเลยท่านครับโลกไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับคุณเห็นภาพที่อาจารย์เล่าไหมครับเพราะฉะนั้นคุณครับผมเป็นอินเดียผมเป็นสวิตเซอร์แลนด์ผมไม่ต้องนั่นนะฮะผมตั้งโรงงานทำยางไอ้ทำอะไรครับอะไรฮะยาอยู่ที่อินเดียสัญชาติอินเดียครบ 40% ส่งมาเมืองไทยเหลือ0แต่ในทางตรงข้ามระวังตำแหน่งดีๆสินค้าเราไม่จะส่งแค่60ล้านคนไม่ใช่300ล้านคน500กลายเป็นนะฮะอินเดียกับจีนรวมกัน 2,500 หมายถึงรายได้ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าวางตำแหน่งดีแม่ง 3-4,000 ล้านนะครับคนนะครับท่านเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตไหมครับพอเป็นแบบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงชิปเป๋งเลยนะครับและยังไม่ต้องพูดถึง TPP ถ้าคุณส่งออกไปยังต่างประเทศคุณต้องรู้มากกว่านี้เพราะว่าขณะนี้มีข้อตกลงประเภทเขตการค้าเสรีเป็นพันโอบามาขอ2ตัวก็พอ TPP บวกกับอะไรครับ Transatlantic Investment and Partnership ขณะที่เราคุยอยู่คุณดูที่อะไรครับอเมริกาใต้สิครับผมพูดภาษาสเปนนะคุณฟังไม่รู้เรื่องถึงเมืองไทยดีอย่างที่ทั่วพูดแม่งก็มีคนรู้เรื่องนะเมโกซูนะครับคอมมูนิดาดนะครับอันดีนาคุณครับคาริคอมอูนาซูอาเลียงซาเดลปาซิฟิโกคุณครับเยอะมากเลยเอาแค่กอล์ฟอะไรครับคาวซิลคอร์ปอเรชั่นซาอุดิอาระเบียบาเรนกาตาร์เห็นไหมครับพวกนี้รวมกันเยอะมากเลยเพราะวันนี้มีเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นของเราคือดังนี้ครับเพราะจะได้ดึงตรงนี้เมื่อออกมาเป็นแบบนี้คุณดูนะครับวันนี้ไปอีก10กว่า20ปีข้างหน้าเรากับอีก10กว่าประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำแพงภาษีหรือศูนย์นะอาเซียนบวก6พอเป็นแบบนี้สินค้าที่วางตำแหน่งดีคนครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนกับซาร่าไงรู้จักซาร่าไหมหนูนะรู้ไหมประเทศอะไรซาร่าฮะสเปนตอนผมอยู่ซาร่าแทบจะยังไม่เกิดเลยตอนแรกเป็นร้านเล็กๆอยู่ในสเปนแต่ต้องขอบคุณครับที่สเปนกลายเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรปในปี1986ปีเดียวกับ
โปรตุเกสกำแพงภาษีเพราะตลาดร่วมก็ต้องมีกำแพงภาษีใช่ไหมคนครับในที่สุดขยายการลงทุนด้วยจากซาร่าสำหรับประชากรสเปน40กว่าล้านคนเขาขายได้เข้ากับประชาคมยุโรปหลายร้อยล้านเนี่ยฮะจากล้านเล็กๆก็ใหญ่พอตอนนี้28ประเทศไม่พอมันใหญ่ปั๊บแม่งจะอยู่แค่ประชาคมยุโรปสหภาพมันใหญ่ปั๊บมันก็ไปสู่ทั่วโลกใช่ไหมครับคุณเดินไปที่เอมบัสซีของไทยสิครับชั้น2ชั้น3ซาร่าเบลเลอร์และในวันนี้ซาร่าคือ SME เล็กๆคุณรู้ครับปีที่ผ่านมาเจ้าของซาร่ารวยเป็นอันดับ2ของ3ของโลกครับคนที่1การอสลิมรู้ไหมรู้จักไหมสักการอสลิมที่จริงไม่ต้องถามพวกเราไม่เคยรู้จักทั้งนั้นครับการอสลิมเนี่ยเป็นชาวเม็กซิกันแต่ว่าเชื้อสายอาหรับเขาถึงการอสไงคุณครับเขาได้ประโยชน์จากเผด็จการไงสองสมัยก่อนฮะผูกขาดเรื่องไอทีไงพอผูกขาดไอทีแม่งก็รวยแม่งทำทุกอย่างขวางหน้าโชคดีที่มันไม่เล่นการเมืองพอเล่นการเมืองก็กลายเป็นอะไรครับทักษิณสลิมครับแต่คุณไม่ต้องกลัวครับถ้ามันเล่นการเมืองที่เม็กซิโกนะครับรับรองฮะจะไม่เหมือนไทยเพราะคนเม็กซิโกมันไม่ยอมหรอกครับใครอยู่ดีๆมาสั่งของไทยมันน่ารักไงเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นว่ากันไปทักษิณนี่โชคดีมีคนน่ารักโอเคครับเม็กซิโกไม่ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นการุสลิมตอนนี้กำลังมีปัญหาแล้วครับเห็นไหมครับคุณสามารถวิเคราะห์ได้เลยพอคุณเข้ามาใหญ่ๆแบบนี้โลกกำลังเปิดเสรีรัฐบาลจะต้องมีชุดหนึ่งต้องเป็นรัฐบาลที่ดีมันจะไม่ยอมให้ผูกขาดเนโตเปย่าเข้ามาปั๊บเลิกผูกขาดหุ้นแม่งตกไป 30% แล้วครับรายได้ของมันบอกได้จะตกต่อเพราะอะไรครับมันจะก็เริ่มลดการผูกขาดแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเล่าคืออะไรครับนะฮะในส่วนนี้คนครับประเทศพวกนี้ขยายขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นซาร่าคือตัวอย่างอะไรครับจากประเทศคันนี้แม่งขยายไปสู่ทุกจุดเลยมันไม่ได้จบแค่ใน EU นะพอคุณใหญ่ใช่ไหมฮะนี่คือเหตุผลที่ทำให้อัฟตาทำให้เกิดอะไรครับคนอย่างคุณเจริญจากเจริญที่รวยแต่ไม่มากขนาดนี้วันนี้มันเทคโอเวอร์ S&N เข้าใจครับCP มันเทคโอเวอร์อะไรครับแมคโครพ้นปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกหลายครั้งและตัวเลขจะขึ้นมาเป็นแสนแสนล้านจดเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นตัวที่คุณจะต้องวิเคราะห์ในวันนี้คืออะไรครับบางบริษัทอาจจะเจ๊งแต่บางบริษัท earning per share จะเพิ่มเป็น40เท่าเพราะ earning per share จะไม่ได้จบแค่ประเทศเดียวเข้าใจไหมครับจะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ600ล้านคนออกมาเยอะมากเลยเข้าใจหรือยังครับและพวกนี้จะมีการแตกหน่อขึ้นมาเยอะมากเพราะอาจารย์จะไม่บอกว่าหุ้นตัวไหนแต่เป็นหน้าที่ของคุณครับจับประเด็นให้ดีให้วางตำแหน่งให้ดีคุณครับพวกนี้นะครับจะขยายตัวได้เอิร์นนิ่งเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้อาจารย์กล้าบอกเลยเศรษฐกิจไทยนะครับต้องใช้เวลาในการปรับโครงสร้างนานมากเพราะว่าเราอยู่ในโครงสร้างที่มันแย่เกินแล้วฮะต้องปรับเรื่องของสินค้าบริการซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยเห็นไหมครับเพราะคุณปรับไอ้โครงสร้างที่คุณกำลังทำอยู่อาจารย์บอกได้เลยครับอย่างเก่งคือแก้ปัญหาเป็นการแยกส่วนการจะปรับโครงสร้างได้นั้นสินค้าไทยต้องปรับเป็นระดับกลาง2ต้องปรับคุณภาพของการศึกษาให้ตรงกันนี้ขึ้นมาแล้วก็บางส่วนจะต้องมีการย้ายฐานเยอะมากเลยเข้าใจมั้ยครับและสินค้าระดับกลางต้อง identify ว่าชัดต้องมีอะไรบ้างบางส่วนเอกชนช่วยคุณอยู่แล้วพวกอะไรกับ healthcare ใช่มั้ยครับเรื่องของเกษตรบางส่วนก็ช่วยคุณอยู่แย่ automotive ก็โอเคเข้าใจมั้ยครับแต่จังตนนึงเยอะเลยพอเป็นแบบนี้สินค้าพวกเกษตรหรืออาหารของไทยเราก็โอเคเข้าใจมั้ยครับพอออกมาเป็นแบบนี้ลองวาดภาพดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับ1ฮะในด้านอีโคโนมีคุณครับขยายตัว 4% กว่าจากนี้ไป5ปีโดยเฉลี่ยครับแม็กซิมัมที่เราทำได้จนกว่าเราจะต้องปรับโครงสร้างขนาดใหญ่เลยมันไม่ใช่แค่อินฟราสตรัคเจอร์อย่างเดียวอินฟราสตรัคเจอร์มันลดต้นทุนแต่สินค้าขายได้มันต้องแบบอะไรซาร่าไม่ได้ขายเพราะต้นทุนถูกแต่เพราะอะไรครับมันมีดีไซน์มันมีอะไรต่างๆเพราะเราต้องปรับเยอะเลยแต่สินค้าจำนวนเยอะของในเมืองไทยนะอาจารย์บอกไม่ต้องปรับเรามีตำแหน่งชนะอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรครับอย่างเฮลท์แคร์เงี้ยเห็นไหมครับออกมาดีเลยนะครับเกษตรหลายตัวเราดีอาหารไทยจะขายอย่าหายดีขึ้นนะเพราะอะไรครับสมัยก่อนเราจะกินอาหารจีนนะครับพอกินอาหารจีนกับอาหารไทยวันนี้อาหารจีนขายแย่ลงเพราะอะไรครับง่ายมากเลยเพราะเกิดการแข่งขันคุณครับใครต่อใครก็มาต่างชาติก็มามันก็มีของให้เลือกเราเยอะเลยพอเยอะปั๊บพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนไม่กินอาหารจีนเพราะกินแล้วอ้วนไงอาหารไทยขายดีเพราะอะไรครับสุขภาพพอมันมาเยอะๆ from global to local อาหารไทยก็ขยายตัวเพราะมันพออยู่เยอะปั๊บมัน
คุ้นเคยกับโลคอลใช่ไหมก็ออกมาเป็น global แต่จำกึ่งถึงขยายตัวเพราะฉะนั้นสปาหรือพวกอาหารไทยเนี่ยขยายตัวเขาจะแต่ต้องพยายามทำขึ้นมานอกจากนั้นคืออาหารฝรั่งก็เข้ามาในเมืองไทยอาหารญี่ปุ่นถ้าเราเปลี่ยนเยอะแล้วก็มีอาหารประเภทหนึ่งอาจารย์เรียกกระเทยคือมันไม่รู้ว่ามันเป็นชาติไหนสปาเกตตี้สายใบโหระพาและปลาเค็มก็เกิดมาจากโลกาภิวัตน์ใช่ไหมอีกหน่อยจะมีอาหารประเภทกระเทยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าสมมติว่าเกิดทำอาหารเช่นเกิดอยู่ในเรื่องของสีฟ้าคุณก็สามารถวิเคราะห์อ๋อถ้าไม่ปรับคุณก็จะเสียความสามารถเพราะว่าเรากินบะหมี่อัศวินน้อยลงเพราะโลกกำลังแข่งขันมันก็มีสินค้าตัวใหม่ผมกินบะหมี่ผมกินราเม้นราเม้นวันนี้มาจากไหนครับแชมเปี้ยนไงเห็นครับนะเอ็มบาสซีคุณเห็นชั้น2มั้ยครับอะไรอู้อะไรฮะยูอิปูโดแถมวันนี้ทำเบเกอรี่แม่งชื่อพออ่ะผมรอมันตั้งหลายเดือนแล้วนะพอครับวันนี้มีอะไรครับโฟชองอ่ะวันนี้มีอะไรครับแฮร์ลอดอ่ะใครจะเชื่อทำนมปังแล้วแข่งกับโลกอ่ะกินอาหารจีนวันนี้มีอะไรครับโฟซีซันอ่ะเชฟแมนอ่ะท่านเห็นยังครับเพราะฉะนั้นร้านที่มันปรับตัวเก่งคืออะไรครับผมยกตัวอย่างนะครับมันชื่อเกรฮาวครับมันชื่อนาเธอร์ฮาวครับมันชื่ออะไรครับอัฟสเตอร์ยูครับมันชื่อคอฟฟี่บีนเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คุณเห็นด้วยครับใครจะเชื่อสมัยก่อนคุณทำร้านอาหารไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมบอกได้เลยครับ identify สินค้าบางตัวนะครับซึ่งมันมี potential อย่างมหาศาลเลยมันก็จะเหมือนซาร่าจากร้านเล็กๆ volume ของมันไม่ใช่แค่ EU นะครับไปสู่ตรงนั้นเยอะมากเลยเพราะตัวนี้จะบอกนี่คือเหตุผลว่าเศรษฐกิจไทยเราอาจจะขยายตัว4แต่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของไทยเรามันจะ outperform economyเพราะวันนี้มันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้ววันนี้ต้องเป็นอะไรครับเขาเรียกว่า global citizen เพราะฉันเซเว่นอะไรครับcentral ใช่ไหมครับ take over department store ในอะไรครับในอิตาลีผมนะครับสมัยก่อนน่ะชอบ department store ในยุโรปเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าเยี่ยมที่สุดคือไทยคุณลองมาดูสิครับมีที่ไหนเหมือนพารากอนมีที่ไหนเหมือน central worldโอ้โหมันอลังการและเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เอ็มโพเรียมเอ็มสเฟียร์และพอโลกมันมีการขยายตัวคุณนึงเหตุผลก็คือเซ็นทรัลกับอะไรครับกับไอ้พารากอนมันขยายไปต่างจังหวัดเยอะไหมครับแล้วคุณจะเห็นพวกนี้ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นไอดีนิฟายนะครับหุ้นนะครับอาจจะเป็นเวนเจอร์แคปิตอลหรือมีอะไรต่างเหล่านี้พอออกมาเป็นแบบนี้มันจากร้านเล็กๆเหมือนซาร่าจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่มากเลยเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องไปสืบสอบตรงนี้อาจารย์บอกกรอบในแง่นี้แล้วครับเพราะว่าสมัยก่อนตลอดชั่วชีวิตเราอยู่ที่60ล้านคนวันนี้โลก is opening แต่ถ้า identify ไม่ได้แม่งเจ๊งครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตดูสิครับโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงยังไม่เคยมีมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นสินค้าพวกนี้และคุณอีกหน่อยจะมี take over merger อีกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเห็นได้ยังครับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่เกี่ยวข้องแล้วครับเพราะว่าอะไรครับบริษัทต่างๆคุณสังเกตดูอาจารย์ไม่ต้องรอวันนี้อาจารย์รอมา10กว่าปีพอทุกวันนี้เราจะมีข่าวทุกวันเลยหนังสือพิมพ์เรามีอะไรครับข่าวอาเซียน AEC เพิ่งมาตามทีหลังเพราะพวกนี้มันนะพอ AEC มีการประชาคมขึ้นมาตั้งขึ้นใหญ่ความจริงมันควรจะมีนานแล้วเฮ้ยครับตอนนี้ออกอีกน้อยก็มีอาเซียนบวก3บวก6คุณจดเอาไว้โอเคเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพอเป็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับพวกที่อยู่ได้ earning ก็เพิ่มพอเอิ่มปั๊บใช่ไหมครับมันจะอยู่ที่1,700ได้ยังไงวะเข้าใจไหมครับ1,700มันอยู่ในยุคของอะไรครับตลาดหุ้นมี60กว่าล้านคนอะเข้าใจครับแต่ตอนนี้บริษัทต่างๆเหล่านี้ดูความรวยเลยครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าแปลกใจเลยคนไทยอีกไม่นานนะครับจะอยู่ในท็อป100ครับคุณครับคนจังฮะคุณเจริญน่ะสามารถเทคโอเวอร์ F&N ได้อะจากอันนี้เขาจะไปเทคโอเวอร์ตรงนี้เองพวกนี้ก็จะไปไหนต่อครับไปทั่วโลกได้ไหมครับเข็นไหมครับตลอดอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็มีข่าวใหญ่เลยลูกคุณเจริญก็ออกมาประกาศแล้วว่าต่อไปข้างหน้าจะอันดับ1ใน3อันดับ4เรื่องอะไรครับเรื่องของอาหารเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เห็นไหมเพิ่งมาประกาศตอนนี้เห็นกสิกรไทยไหมครับประกาศใหม่และร่วมกับพันธมิตร30กว่าแบงค์เห็นไหมครับอีกหน่อยจะมีข่าวพวกนี้เยอะมากโอเคเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของพวกเราอาจารย์เพียงแต่บอกพอจากอันนี้ปั๊บนะถ้าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าถ้าสมมติขยายตัวได้ 4% ถ้าไม่มีวิกฤต earning per share ของเราก็จะเป็นตัวดึงดูดให้ต่างชาติยังไงไปแล้วต้องกลับเข้ามาครับ
นี่ขนาดปีนี้ห่วยมันยังขึ้นมาพอสมควรเลยและบริษัทบางบริษัทมันจะเอาเปอร์ฟอร์อีโคโนมีไงเพราะบางบริษัทก็เหมือนกับอะไรกำไรเพิ่มขึ้นจากเท่าไหร่ครับเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยจากซาร่าเล็กๆแม่งซาร่าเป็นอันดับ2อันดับ3ของโลกอ่ะรวยที่สุดดูสตีฟจ็อบสิครับตอนสตีฟจ็อบก่อนจะมาโอ้โหหุ้นพอสตีฟจ็อบมาวันแรกกับวันสุดท้ายที่เขาตายหุ้นเขาเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่ครับรู้สึกไม่ต่ำกว่า100เท่าเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่มาบอกหุ้นตอนนี้เป็นยังไงฮะเพียงแต่บอกสรุปถ้าหากว่าเศรษฐกิจของไทยปีหน้าขยายตัวได้ 4% หรือ 4% กว่าหุ้นไทยจะบูมพอบูมนะเพิ่มอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ 1,700 แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้ามองใน5ปี10ปีข้างหน้าถ้าไม่มีวิกฤตนะครับต้องยอมรับนะไอการรวมกลุ่มอันนี้จะส่งผลให้บริษัทจำนวนหนึ่งของตลาดหุ้นไทยเอาเพอร์ฟอร์มอีโคโนมีเพราะวันนี้เขาไม่ได้ต้องพึ่งพาไทยแล้วเพราะว่าอีก9ประเทศอีกสมมติกลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดร่วมกันอันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรานะครับส่วนเรื่องทองนะครับขอความกรุณายังไม่ใช่ขาขึ้นครับท่านอดทนไว้ครับเพียงแต่ตอนนี้มันลงมาเยอะไอ้พวกคนจีนแต่ว่าในระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะถ้าคุณซื้อทองแท่งนะครับเก็บไว้เหมือนกับที่ดินอ่ะยังอยู่ในขาขึ้นเพราะอะไรครับง่ายมากคุณครับทองนะครับหนึ่งนะฮะเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศในโลกวันนี้คนครับเงินสำรองระหว่างประเทศนะฮะยังมีข้อจำกัดมากเลยดอลลาร์คนก็อยากจะถือครองน้อยลงจะเอาอะไรมาแทนยูโรก็ทำได้ในระดับหนึ่งสิ่งที่ทำได้กันหนึ่งคืออะไรครับ Special Drawing Line ซึ่งก็จำกัดมากเพราะฉะนั้นในอนาคตในอาเซียนของเราเงินหยวนบอกได้ครับก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเงินสำรองในนี้และนับวันจะมีการใช้เงินหยวนมากขึ้นระหว่างการค้ากับจีนแต่เงินหยวนจะไม่มีทางแทนที่ดอลลาร์มันคนละรุ่นจีนยังต้องอะไรครับต้องปล่อยให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต้องออกเงินหยวนยังไม่เคยออกมานะครับคุณเห็นไหมจีนเป็นอันดับหนึ่งของไทยอาเซียนในเรื่อง